ณเดชคูกิมิยะโอ้โหยืนยันว่าร่วมงานกับยูนิลีเวอร์ไม่มีปัญหาเขาไปโชว์ตัวเลยนี่เขาบอกว่าไปงานนี่เปิดตัวสินค้าของยูนิลีเวอร์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่มีข่าวมาว่ายูนิลีเวอร์ยกเลิกสัญญานะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขายืนยันแล้วว่าเขามาร่วมงานนะครับแล้วที่สำคัญนะครับมันมีประเด็นเกิดขึ้นในวันสงกรานต์ที่ผ่านมาพี่ยศเพราะว่าบังเอิญมีคนตาดีไปเห็นคุณณเดชน์คุกิมิยะกับน้องใหญ่ย่าแปลกตรงไหนไปเล่นสงกรานต์ด้วยกันไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวพัทยานะครับจริงๆแล้วคุณณเดชน์ก็บอกว่าไปเที่ยวกันจริงแต่เหตุผลที่คือเขาไม่ได้ไปกันสองคนเขามีเพื่อนมีญาติพี่น้องไปแต่เหตุผลที่ไปละกันหลายคนเพราะอะไรฟังดูฟังจากปากเขาสงกรานต์ไปพัทยาครับไปวันเดียวเองครับโอ้โหก็รู้กันแล้วเลยไปกับน้องครับไปกับน้องไปจริงๆไม่ได้ไปกับน้องสองคนนะครับไปกับเพื่อนๆอีกหลายคนนะแม่ก็ไปด้วยครับไม่มีอะไรไปหลายคนครับไปหลายคนก็ไปกันออกเรือนะไปสองคนน่าจะแพงครับค่าเช่าเรือไม่พอหรอกครับพี่จริงก็แม่เนี่ยเป็นห่วงว่าเด็กๆจะไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นข่าวอีกถึงแม้จะมีหลายคนก็ช่างเดี๋ยวแม่ก็เลยไปด้วยดีกว่าจะได้แบบว่าสบายใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยครับวันหลังเอาครอบครัวยกตระกูลเลยฮะเดี๋ยวหนูไปด้วยเอาไปเกี่ยวเขาเอาทำไมอ่ะฮะหนูไปได้สนิทกันสนิทกันอีกแล้วสนิทกันเราปิดท้ายที่เรื่องของ